ในช่วงที่แล้วนักลงทุนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของหุ้นปันผลหรือ Dividend Stock ที่สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนนักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอว่าควรมีลักษณะอย่างไรในช่วงนี้นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Property Fund ซึ่งเข้าข่ายเป็นหุ้นปันผลชนิดหนึ่งครับคนที่ชอบเงินปันผลล้วนๆนะครับเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือตัว Property Fundproperty fund คืออะไรนะครับก็คือกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นมานะครับโดยที่ระดมเงินทุนจากผู้ถือหน่วยที่เป็นผู้ลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเอาเงินลงทุนเนี่ยไปซื้อหรือไปเซ้งก็ได้นะครับสินทรัพย์ที่มันสร้างรายได้ด้วยตัวมันเองส่วนใหญ่ไปซื้ออะไรครับไปซื้อศูนย์การค้าไปซื้อสนามบินนะครับไปซื้ออาคารสำนักงานไปซื้อโรงแรมไปซื้อตลาดซึ่งพวกนี้มันมีได้ค่าเช่าในตัวมันเองนะครับเมื่อกองทุนนะครับมีสินทรัพย์ตัวนี้อยู่นะครับสินทรัพย์พวกนี้มันสร้างรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเอามาจ่ายปันผลหลังค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะเอาไปจ่ายเงินปันผลนะครับซึ่งตัวเลขจ่ายเงินปันผลเนี่ยนะครับตามกฎหมายนะครับกำหนดว่าต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 90% นะครับของรายได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นบริษัทที่นะครับหรือเป็นกองทุนประเภทที่สร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าไปมองอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเชิงการลงทุนเนี่ยราคาหุ้นพวก property fund เนี่ยเบต้าต่ำมากนะครับเบต้าต่ำคืออะไรครับถ้าสมมุติว่ามีเบต้า 0.5 นะครับก็แปลว่าตลาดขึ้นหรือลง 1% นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยจะขึ้นหรือลงแค่ 0.5% แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเบต้าต่ำแล้วให้ผลตอบแทน dividend yield สูงๆนะครับผมมองว่าก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกในการลงทุนนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับเซกเตอร์ property fund ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเซกเตอร์ที่ถูกบังคับนะครับให้ก่อหนี้ได้เต็มที่นะฮะแค่ 10% ของ NAV แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหนี้สินต่อทุนเนี่ยมันต่ำนะครับแล้วก็แต่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเซกเตอร์ property fund ตรงนี้เนี่ยต่อจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเพิ่มทุนได้ละก็แปลว่าไม่สามารถที่จะซื้อแอสเซทใหม่ๆได้ละนะครับแล้วก็กองใหม่ที่จะตั้งเข้ามาก็ไม่ได้ละนะครับถ้าจะขยายนะครับจะต้องแปลงตัวเองไปเป็นลีดก็คือกองทุนรวมไอ้กองพลัสสำหรับอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีบริษัทไหนที่ออกลีดออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าจะลงทุนใน property fund ตอนนี้ก็ยังทำได้นะครับเพราะว่าก็ยังมีสามารถซื้อขายในกระดานได้ต่อเนื่องนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการ dividend สูงๆนะครับแต่ว่า capital gain เนี่ยอาจจะต่ำมากๆนะครับอันนี้ก็คือตัวกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีนี้มันมีอีกอันนึงนะครับเวลาที่เราจะซื้อหุ้นปันผลเนี่ยนะครับถามว่าเราควรจะซื้อราคาไหนนะครับตอบง่ายๆคือตอบตัวเองก่อนว่าอยากได้เงินปันผลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคำนวณกลับมาหาราคาซื้อนะครับถ้าสมมตินะครับเราบอกว่าเราอยากได้ผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ย 5% นะครับแล้วเราเจอหุ้นตัวหนึ่งนะครับจ่ายปันผลปีละ1บาทนะครับแปลว่าเราต้องซื้อในราคาที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน20บาทคำนวณยังไงนะครับก็คือเอาตัว1บาทเป็นตัวตั้งแล้วก็เอา 5% ที่เป็นเป้าหมายเราเนี่ยไปเป็นตัวหารนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเราอยากจะได้ yield 5% สำหรับหุ้นตัวนี้เราต้องซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคาไม่เกิน20บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการ 10% yield 10% เลยจ่ายปันผลบาทเดียวเหมือนกันนะครับแปลว่าเราต้องซื้อหุ้นตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ1หารด้วย 10% ก็คือ10บาทนะครับเพราะนั้นเวลาหาจุดเข้าซื้อหุ้นปันผลที่ซื้อแล้วถือยาวนะครับถ้ามันผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยผมว่าเราพลาดยากละว่าเขาจะไม่จ่ายในอนาคตเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราอยากได้ราคาไอ้ปันไอตัวผลตอบแทนที่เป็น dividend yield เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลองดูซิว่าเราควรจะซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือตัวหุ้นที่ซื้อแล้วนะครับหวังว่าจะได้ผลตอบแทนในรูปของตัวเงินปันผลเป็นหลักอาจารย์ครับอยากจะถามกรณีที่เรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนะครับผมว่าการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเนี่ยจะมีหลักการเดียวกันกับการจ่ายปันผลเป็นเงินหรือเปล่าครับครับจริงๆเวลาจ่ายปันผลเป็นหุ้นเนี่ยนะครับผมอยากจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนทางอ้อมมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับถ้ามองในเชิงการบัญชีนะฮะมันก็แค่เป็นการสลับรายการนะครับระหว่างตัวกำไรสะสมที่มันมีอยู่กับทุนจดทะเบียนก็ไปลดกำไรสะสมแล้วก็ไปเพิ่มที่ทุนจดทะเบียนนะครับทีนี้ผลที่ตามมาในอนาคตเนี่ยเมื่อมีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลเสร็จปุ๊บนะครับมันก็แปลว่าจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วมันต้องมากขึ้นนะครับสมมุตินะครับถ้าบริษัททำกำไรได้
เท่าเดิมนะครับพอไปถึงปีหน้าเนี่ยจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวหารถูกไหมครับก็แปลว่าตัว EPS อาจจะน้อยลงนะครับถ้า EPS น้อยลงก็แปลว่า dividend อาจจะน้อยลงก็ได้นะครับแต่วิธีการนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับบริษัทที่อาจจะมีความจำเป็นในการที่จะต้องลงทุนในอนาคตเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เงินที่มีอยู่เนี่ยก็อยากจะเก็บรักษาไว้แต่ขณะเดียวกันนะครับเขาก็อยากจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นบ้างนะครับมันก็เกิดวิธีนี้ขึ้นมานะครับแล้วถามว่าราคาหุ้นเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นการคำนวณที่ได้ดูดลงเหมือนกับการเพิ่มทุนปกตินะครับเพียงแต่ว่าราคาใส่หุ้นเพิ่มทุนเนี่ยมันคือ0บาทนะครับแล้วก็ทำให้ราคาในตลาดเนี่ยก็ถูกได้ดูดลงมานะครับเพราะนั้นจริงๆก็เลยมองว่ามันเป็นลักษณะของคล้ายๆกับการเพิ่มทุนทางอ้อมมากกว่านะครับครับผมอาจารย์คะคือมี2คำถามนะคะเกี่ยวกับ property fund นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่ามีอยู่2ประเภทก็คือว่าเป็นแบบเซ้งกับเป็นแบบซื้อนะคะทีนี้ในส่วนของแบบเซ้งเนี่ยคะถ้าเกิดว่าหมดสัญญาหรือว่าสิทธิในการทำประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ NAV จะต้องกลายเป็น0เพราะว่าราคาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็คือราคาที่คำนวณผลประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้จากการใช้ทรัพย์สินตัวนั้นถูกไหมครับเมื่อสัญญาเช่ามันหมดเราก็ไม่สามารถที่ไปหาประโยชน์จากไอ้ตัวทรัพย์สินตัวนั้นได้อีกถูกไหมครับเมื่อไม่สามารถหาประโยชน์ได้เราจะมีมูลค่าเหลือไหมสุดท้ายมันก็ต้องไม่มีต้องกลายเป็นศูนย์ครับเวลาถือกองทุนประเภทที่ไปเซ้งนะครับหรือที่เขาเรียกว่าลีสโฮลเนี่ยนะฮะเวลาเขาจ่ายเงินปันผลมาเนี่ยโดยหลักการแล้วเงินปันผลที่จ่ายออกมาให้เราเนี่ยมันจะต้องแยกเป็น2ส่วนอันแรกคือเงินปันผลที่แท้จริงอันที่2คือเงินต้นที่เราคืนให้เรานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะก็คือเป็นการลักษณะทยอยจ่ายนะครับเมื่อทยอยจ่ายแบบนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวกองทุนอีกประเภทนึงซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่มีระยะเวลานะครับในการที่จะเก็บกินผลประโยชน์ทำได้ตลอดไปนะครับจนกว่าใครจะตายกันไปข้างนึงนะครับซึ่งปกติเราจะตายก่อนประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยไอ้กองทุนลักษณะแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบยูนะฮะระหว่างตัวฟรีโฮลกับลีสโฮลเนี่ยนะครับยูของตัวไหนควรจะสูงกว่ากันฮะตัวลีสโฮลต้องสูงกว่านะครับเพราะลีสโฮลเนี่ยนอกจากจ่ายปันผลแล้วต้องเอาเงินต้นมาจ่ายคืนเราด้วยนะครับยูตัวนี้ควรจะสูงกว่าโดยหลักการนะครับเพราะว่าตัวลีสโฮลเนี่ยสุดท้ายเมื่อโอเปเรตไปเรื่อยๆจนหมดสัญญาเช่า NAV จะกลายเป็น0นะครับส่วนฟรีโฮลเนี่ยไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะยุบกองก็มีเงินคืนเราอีกเพราะว่าเขาเอาสินทรัพย์ไปขายถูกไหมครับได้เท่าไหร่แล้วก็ลิควิดเดตแล้วก็เอามาแบ่งกันก็ข้อ2นะคะในส่วนของproperty fund ที่เป็นแบบฟรีโฮลนะคะคือถ้ามีการถือหน่วยลงทุนเนี่ยนะคะในระยะยาวนะคะอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเพิ่มมูลค่านะคะ อยากจะถามว่ามูลค่าต่อหน่วยลงทุนเนี่ยจะมีการแปลรูปมาเป็นเงินปันผลหรือว่าผลประโยชน์กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนยังไงบ้างคะครับดูง่ายๆว่าสมมติว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยสมมติเป็นโรงงานนะครับโรงงานตอนที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยสมมติราคามัน100บาทแต่พอผ่านไป10ปีมันกลายเป็น110บาทถ้าต้องการจะลิควิดเดตกองเนี้ยโดยการขายสินทรัพย์ตรงนี้ไปก็คือขายได้110บาทใช่มั้ยครับเขาก็ต้องเอาเงินต้นพร้อมกำไรเนี่ยมาแบ่งกับผู้ซื้อหน่วยทุกคนนะครับก่อนที่จะมีการปิดกองไปนะครับหรือไม่ว่าไม่ปิดกองนะครับระหว่างทางเนี่ยมีการขายแอสเซทออกไปบ้างนะครับเพราะว่ามีลูกค้าอยากจะซื้อขายออกไปปุ๊บเงินที่ได้เข้ามานะครับก็ต้องเอามาจ่ายปันผลเป็นหลักครับอาจารย์คะ property fund ที่เป็น free hold ค่ะNAV นี่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วน lease hold เนี่ย NAV มีโอกาสที่จะลดต่ำลงไปจนถึง0ใช่ไหมคะ lease hold เนี่ยหลักการลงไปเรื่อยนะครับแต่ฟรีโฮลเนี่ยอยู่ที่ว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครองเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่มักจะสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่อันนั้นคือภาพรวมๆนะครับของคุณลักษณะนะครับของหุ้นประเภทที่ให้เงินปันผลสูง